พลพามาเที่ยวจังหวัดตราดก็นึกว่าจะพาไปเกาะช้างที่ไหนได้พามาบ้านสวนต้นมงต้นไม้เยอะเลยมะละกอดีไหมดีแต่ก่อนอื่นสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่จังหวัดตราดแน่นอนบอกก่อนอื่นเลยว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านสวนของผมแน่นอนแล้วคือที่นี่คือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำนะครับเรือนจำที่ไม่เห็นมีกำแพงสูงรั้วลวดหนามอะไรเลยอะมันไม่เหมือนภาพกับที่คุณคิดไว้ใช่ไหมเพราะว่าที่นี่นะครับคุณผู้ชมเขาใช้เป็นที่สำหรับฝึกอาชีพให้กับผู้ที่ก้าวพลาดพอพ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยก็จะได้มีอาชีพติดตัวไปด้วยฝึกอาชีพในบรรยากาศสวนๆแบบนี้แน่นอนฝึกอาชีพอะไรมาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างฝึกอาชีพอะไรมาตามมาทำอะไรอย่าคิดเยอะตามมาทำอะไรล่ะคุณลักษณะของผู้ต้องขังที่เราคัดมาอยู่ประจำเรือนจำชั่วคราวขาวระกำคือมีกำหนดโทษเหลือจำต่อไปไม่เกิน5ปีนะครับแล้วเป็นผู้ขังชั้นดีขึ้นไปนะครับผู้ขังชั้นดีขึ้นไปแล้วก็จำโทษมา1ใน4ของกำหนดโทษนะครับจำอยู่ในคุกมา1ใน4ของกำหนดโทษแล้วก็จะคัดจำแนกมานะครับในส่วนของระหว่างอยู่ในเรือนจำก็มีความพื้นดีนะครับไม่เคยกระทำผิดวินัยเลยนะครับแล้วก็เป็นโทษครั้งแรกที่เราจะคัดจำแนกมานะครับตั้งแต่ชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมนะครับต่อมากรมราชทัณฑ์ได้ปรับชั้นกลางที่มีกำหนดโทษเหลือไม่เกิน3ปีก็ให้มาปรับใช้ชีวิตตรงนี้เพื่อปรับพฤติกรรมก่อนพ้นโทษปล่อยตัวจำชั่วคราวขอละกรรมเราจะเน้นด้านการเกษตรนะครับโดยเฉพาะเรื่องศาสตร์พระราชาหรือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ที่นี่โดยเฉพาะการเกษตรเป็นหลักนะครับจะมีทั้งผักปลอดสารพิษนะครับผักปลอดสารพิษเราจะมีการสอนผักทั้งในมุ้งนอกมุ้งนะครับแล้วก็ด้านปศุสัตว์มีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเลี้ยงหมูสุกรหลุมสุกรอะไรแล้วก็สัตว์ปีกนะครับประมงเราก็มีการเพาะพันธุ์ปลาโดยเราได้ทำสถานีเพาะพันธุ์ปลาไว้ให้พี่น้องผู้ก้าวพลาดของเราได้ศึกษาเรียนรู้ก่อนพ้นโทษปล่อยตัวไปจากเรือนจำเขาจะได้มีความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันผู้ประกอบการโรงแรมเกาะหมากนะครับมาเห็นผู้ก้าวพลาดของเราดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทาบทามและชวนกันไปอยู่นะครับตอนนี้ไปอยู่ 4-5 ปีแล้วนะครับตอนนี้เป็นวิทยากรในพื้นที่เกาะหมากอย่างดีเลยเราไปสอนชาวบ้านแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนมากมายผมไม่เคยวิธีการปลูกผมไม่เคยครับเพิ่งมาเรียนรู้ข้างในเนี่ยครับอยากว่าพอเราจับไปใช้ข้างนอกแล้วอะไรได้ติดตัวไปบ้างก็ความรู้ที่ได้ติดตัวไปก็คือการทำพืชเศรษฐกิจแบบปลอดสารพิษแล้วก็แบบเศรษฐกิจพอเพียงครับก็เราสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเช่นทำที่บ้านแล้วก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วเป็นอาชีพเสริมได้ด้วยครับทีนี้พอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เราทำไมเราถึงเลือกที่จะฝึกอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกผักก็ผมอยากเรียนรู้อาชีพนี้ครับอาชีพเกษตรกรผมก็เราเป็นประมงแล้วนะเราก็ยังไม่เป็นอาชีพนี้ผมก็อยากมาเรียนรู้ทดลองทำได้ทำอะไรบ้างก็ปลูกผักทั่วไปนะครับแล้วก็ทำน้ำหมักแล้วเนี่ยปลูกผักแล้วก็เพาะผักทำน้ำหมักอะไรพวกนี้ครับเมื่อก่อนไม่เคยเป็นเลยแล้วมาเป็นข้างในนี่ผมก็บอกไม่ได้นะแต่ออกไปไม่รู้จะไปทำอาชีพนี้หรือเปล่าแต่ว่าอาชีพนี้สามารถเอาไปทำแบบเป็นเล็กๆได้อย่างว่าเราทำประมงแล้วเราก็ปลูกผักใส่กระถางไว้กินได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆที่จุดตรงนี้มันคือยังไงครับไว้ชามอะไรก็คือแปลงนี้จะเป็นแปลงสาธิตนะครับผมครับก็จะให้ผู้ต้องขังและผู้ศึกษาดูงานมาจำลองภาพให้เห็นความจริงก็จะให้อยู่กันประมาณ5คนนะครับผมก็จะมีพ่อให้จำลองมีพ่อมีแม่แล้วมีลูกครับผมคือเราจะลดต้นทุนลดรายจ่ายครับผมคืออย่างลูกไปโรงเรียนพ่อไปทำงาน
แม่อยู่บ้านใช่ไหมครับคือเช้ามาเราจะทำอะไรกินเราก็จะเอาไก่ไข่เอาไก่ที่เราเลี้ยงไว้เอาไข่เนี่ยมาเคี่ยวแล้วเอาผักไปต้มกินทำน้ำพุน้ำพริกกินนะครับผมเป็นการลดต้นทุนในการใช้ชีวิตประจำวันครับผมอย่างตัวพี่เองเริ่มเรียนรู้จากที่จุดนี้ก่อนจุดแรกใช่ครับตอนนั้นเราพอจะมีทักษะการทำเกษตรมีการทักษะอะไรบ้างไหมครับไม่เป็นเลยครับผมก็มาเรียนรู้ในแปลงนี้แหละครับผมเรียนรู้การทำปุ๋ยการเตรียมดินการเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ครับผมก็เริ่มจากที่นี่ก่อนที่นี่ก่อนเลยครับตอนนี้เราได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดให้กับรุ่นต่อไปครับมีโอกาสครับก็มีโอกาสถ่ายทอดให้รุ่นต่อไปแล้วก็ผู้ศึกษาดูงานครับผมเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชลกิติภาท่านได้มีพระบริให้ตรงนี้เป็นศูนย์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรภายใต้โครงการกำลังใจของพระองค์ท่านนะครับที่จะน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะคือให้พระสงฆ์ลิกรของพระองค์ท่านมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ที่ทำงานคือเป็นพระอริยะของพระองค์ท่านที่ให้พระสงฆ์ของพระองค์ท่านมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่เรือนจำชั่วข่าวคารกรรมเรามีศาสตร์พระราชาที่เรียนรู้ต่างๆมากมายจะเป็นเรื่องดินนะครับเรื่องดินน่ะที่คารกรรมนี้เป็นดินลูกหลังและดินดานไม่เหมาะการเกษตรนะครับเราก็ได้มาอบรมสอนเขาให้หลักใช้ปุ๋ยอินทรีย์อะไรต่างๆที่ดำเนินการนะครับมาดำเนินการใช้ทำสมาชิกของโครงการกำลังใจที่เรือนจำชั่วข่าวคารกรรมนี้จะไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินต้องใช้คำว่าแผ่นดินนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เขามีความเข้มแข็งในตัวในกายแล้วนะครับเขาจะไปดูแลครอบครัวเขาได้แน่แล้วก็ไปช่วยสังคมได้แน่อย่างน้อยเขาไม่มีพื้นที่ทำเขาก็ยังจะไปถ่ายทอดให้กับชุมชนสังคมได้ณชีวิตปัจจุบันตอนนี้เราทำอะไรเราขายอะไรพันอะไรมั่งทุเรียนของเราก็ตอนนี้เราขายพันทุเรียนก็มีหมอนทองก้านยาวนกจิตกระดุมพวงมณีชะนีเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่ลงดินไปแล้วเตรียมรอเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วด้วยใช่ฮะคุณลุงมาเทืองเมื่อก่อนเล่าให้ฟังหน่อยตอนก่อนที่เราจะเข้าไปที่เรือนจำชั่วคราวตรงที่เขาไปฝึกอาชีพเราเนี่ยกับตอนนี้เมื่อก่อนทำอะไรยังไงมันเหมือนมันต่างมันดีขึ้นยังไงมั่งมันก็ดีขึ้นดีกว่าเก่าเยอะดีเมื่อก่อนนั้นก็ใช้ชีวิตไปแบบเรื่อยๆอ่ะก็มันก็ทำไปลูกเมียจะใช้ยังไงก็ช่างอย่างเงี้ยอะไรก็ใช่ไหมจะได้เข้าไปอยู่ในนู้นก็ไปได้เรียนมาจากปรัชญาของในหลวงเนี่ยในหลวงท่านสอนก็ได้วิชาชีพมาอย่างนึงละอยู่ในนั้นอ่ะคือเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นศูนย์เรียนรู้เราก็ต้องเรียนรู้ทั้งที่เขาสอนแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ในตัวเองด้วยเพราะองค์พระท่านก็ส่งคนมาอบรมพูดง่ายๆว่ามันมีแต่สิ่งดีๆสิ่งที่ว่าผมนี่ไม่เคยคิดว่าไปอยู่ในนั้นแล้วจะได้สิ่งอย่างนี้ตอบแทนกลับคืนมาเนี่ยเหนือความคาดหมายนะเหนือความคาดหมายภูมิใจแล้วยิ่งได้รับของขวัญจากพระองค์พระท่านเองด้วยได้ข้าวเฝ้าได้อะไรประเทืองมิ่งจันทร์ประเทืองมิ่งจันทร์ที่ผมอยากจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมคือว่าเดิมทีเขาก่อนที่เขาจะต้องโทษมาอยู่ในเรือนจำที่คารกรรมนี้เขาก็ใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงหลังจากนั้นเขาก็ไม่ใช้เลยนะครับในเมื่อเขามาเรียนรู้แล้วเขาก็นำไปใช้ในที่บ้านเขาตอนนี้เขาทำธุรกิจขายต้นทุเรียนคือขายพันธุ์ทุเรียนเพาะชำเองอะไรเองเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้เพาะชำเองเขา2ปีเขามีกำไร6ล้านเขาบอกว่าทุเรียนเงินล้านเขาก็สบความสำเร็จแล้วก็เขามีจิตสานะที่จะมอบต้นกล้าพันธุ์ทุเรียนให้กับทางเรือนจำถ้าจะปลูกขยายต่อหรือสมาชิกของโครงการกำลังใจที่ต้องการแล้วเขายินดีที่ให้คุณผู้ชมคะเที่ยวชมสถานที่ตรงนี้มาสักพักแล้วตอนนี้เริ่มหิวน้ำแล้วล่ะค่ะที่นี่เขาก็มีร้านกาแฟนะคะชื่อว่าร้าน Inspired by Princess หากาแฟสักแก้วดื่มดีกว่าค่ะ Cock
คาปูชิโน่แก้วเล็กวาน้อยคินนี่ค่ะเรามาเป็นบาริสต้าที่นี่ฝึกทำกาแฟฝึกชงแบบนี้กี่เดือนแล้วยังไงบ้างมา7เดือนแล้วครับผมอยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเยอะอยากลองชงกาแฟเลยนะเพราะอยู่ข้างนอกผมไม่เคยชงเลยครับผมภูมิใจมากครับเราภูมิใจในเราวันนี้เทียบกับเราเมื่อก่อนมันแตกต่างยังไงมันเป็นความภูมิใจของเราอย่างไรภูมิใจครับเพราะมันเป็นโครงการขององค์บาครับเพราะผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้มาอยู่จุดนี้เลยครับผมเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับผมได้มาทำอย่างนี้ครับออกไปก็มีอาชีพมีอะไรดีๆก็ประทับใจนะคะบรรยากาศดีใกล้ริมน้ำแล้วก็มองไปข้างๆรอบๆก็เป็นพื้นที่ก็เขียวชะอุ่มดีค่ะแล้วบรรยากาศในร้านก็ดีพนักงานก็ให้การต้อนรับดีนะคะแล้วก็สถานที่ก็ร่มรื่นนะคะมีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็มีแหล่งน้ำซึ่งสามารถเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดได้อะค่ะก่อนที่จะมาคาดว่าสิ่งที่จะมาเห็นตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นกำแพงสูงๆมีรั้วไฟฟ้าอยู่ข้างบนแล้วก็เวลาจะเดินเข้าต้องมีการแลกบัตรตรวจเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นนี่แล้วก็กว่าจะเข้าไปพบผู้ต้องขังแต่พอเข้ามาพบที่นี่แล้วกลายเป็นเราไม่เห็นรั้วนะครับเราเห็นเป็นสภาพของบรรยากาศของภูมิทัศน์ที่สวยงามร้านกาแฟเองใครจะเชื่อว่าในเรือนจำขนาดนี้ซึ่งเป็นที่เขาเรียกว่าที่สำหรับขังผู้ต้องขังจะมีร้านกาแฟที่สวยงามบรรยากาศน่านั่งวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเกินกว่าที่จะคาดคิดไว้มากครับโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนตราดก็รู้จักเขาละกรรมกันมาตั้งแต่สมัยประถมมัธยมก็มาเข้าค่ายมาอะไรอยู่แถวๆนี้แต่ก็คือเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเป็นคนตราดค่ะมาเที่ยวที่นี่บ่อยก็มาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองก็มีโครงการที่น่าสนใจค่ะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดมีการทำน้ำส้มฟันไม้มีการปลูกผักมีก๋วยเตี๋ยวมีสเต็กอร่อยส่วนมากจะมาเที่ยวดูวิวซะมากกว่าค่ะพักผ่อนพักผ่อนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์กับผู้ต้องขังที่นี่ค่ะที่ว่าเขาจะได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มันมีประโยชน์กับเขาหลังจากที่เขาแบบว่าออกไปจากคุกแล้วค่ะเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปนะฮะเป็น1ใน5แล้วก็ตรงนี้สมบูรณ์มากที่สุดเพราะว่าเรามีพื้นที่การเรียนรู้อย่างด้านหลังผมเนี่ยนะฮะ1ไร่พอเพียงนะฮะก็คือสามารถที่จะไปประกอบชีพได้เลยก็แบ่งสัดส่วนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเลยก็คือในเรื่องของ30 30แล้วก็10ในตัวเนี้ยเพราะนั้นแล้วเขาก็มาจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยก็5คนมาอยู่รวมกันอุปหนึ่งเหมือนกับว่าอยู่ในครอบครัวก็แบ่งหน้าที่กันทําแล้วประสบการณ์ที่เขาได้รับตรงนี้เขาสามารถที่จะเอาไปประกอบอาชีพใช้ชีวิตได้จริงจากสิ่งที่ตัวนี้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือที่นี่เป็นแหล่งที่เรียนรู้ที่สำคัญก็คือหมายความว่ามีทั้งเรื่องไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเดียวมีเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรมีการแปรรูปนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดตราดไปแล้วนะก็มีคนมาท่องเที่ยวในแต่ละรอบเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 คนนะยอดรายได้ที่มีคนเข้ามาและซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะนับเป็นแสนบาททุกเดือนนะไม่มีเดือนไหนที่ต่ำกว่า100,000เลยใน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมียอดเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเกือบ2ล้านบาทเข้ามาซึ่งสามารถแบ่งให้ผู้ต้องขังกลับไปเป็นทุนในการดำเนินชีวิตต่อไปได้เลยในสิ่งเหล่านี้แล้วก็นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นฐานสารปศุสัตว์นะฮะฐานประมงนะฮะเกษตรต่างๆเนี่ยคนที่มาก็สามารถนอกจากมาถ่ายรูปนะแล้วก็รวมไปถึงพวกพรีเวดดิ้งต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะแยะเลยในขณะนี้นะฮะก็เป็นที่น่าประทับใจมีร้านกาแฟมีร้านอาหารที่อร่อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งในจังหวัดตราดนอกจากที่จะไปตามเกาะต่างๆแล้วตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญนะก็อยากจะให้ใครที่สนใจท่องเที่ยวเนี่ยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยจากที่เรือนจำที่เขาระกำทำเนี่ยก็คือมี
วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือไม่อยากให้พวกก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะที่พลาดมาแล้วเนี่ยวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกการที่เขาไปมีอาชีพและมีงานทำอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วหลายๆคนที่พ้นจากที่นี่ไปเนี่ยกลายเป็นกำลังหลักสำคัญของครอบครัวกลายเป็นวิทยากรตัวคูณในชุมชนนะเวลาใครมาดูงานก็สามารถจะเป็นวิทยากรได้แล้วก็เป็นที่แหล่งเรียนรู้ภายนอกจากพื้นที่นี้ด้วยนะซึ่งทางท่านผบ.เองเนี่ยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นมากไม่ได้หวังว่าจะมาดูที่นี่ที่เดียวเรามีศูนย์เครือข่ายซึ่งเป็นผู้ก้าวพลาดก้าวผิดจังหวะที่อยู่กับเราที่นี่แล้วเนี่ยไปสามารถดำรงตนตรงอยู่ในจังหวัดเนี่ยซึ่งเป็นที่แหล่งดูงานคู่ขนานได้ด้วยเพราะฉะนั้นการทำผิดซ้ำที่นี่ลดลงอย่างมากหลังจากที่เกิดโครงการกำลังใจในพระราชดำริที่นี่ขึ้นมาครับชั่วคราวเขาระกำแห่งนี้เป็นสถานที่ฝึกอาชีพสำหรับเหล่าผู้ที่ก้าวพลาดเพื่อให้เขาได้มีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวนะคะที่นี่ให้โอกาสพวกเขาถัดจากนี้ไปหวังว่าสังคมก็จะให้โอกาสพวกเขาเหมือนกันนะคะและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเรียนรู้วิธีการทำเกษตรแบบนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้เพราะว่าที่นี่เขาเป็นศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ